กับประเด็นข่าวรถยนต์ EV ก็ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ที่หลายคนพูดถึงนะคะตอนนี้หลายคนจะเปลี่ยนรถก็เริ่มมองแล้วจะเป็นรถที่ใช้น้ำมันเหมือนเดิมหรือจะเป็นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเพียวๆหรือจะเป็นไฮบริดดีแต่ปรากฏว่าล่าสุดมันมีประเด็นที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ที่เกี่ยวข้องกับเพลิงไหม้นะคะรถ EVคนก็พุ่งเป้าไปที่แบตเตอรี่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะประชาชนเริ่มกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้ค่ะเกาหลีใต้ก็ผุดมาตรการนะคะเกี่ยวกับการรับรองความปลอดภัยของแบตเตอรี่รถยนต์ EV เป็นการเริ่มใช้ในตุลาคมนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มเร็วกว่ากำหนดระยะเวลาในตอนแรกดูกันหน่อยนะคะสนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Deliveryเกาหลีใต้ค่ะกับมาตรการในการรับรองนะคะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโดยฮันซีอาโคศกพรรคพลังประชาชนของเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเห็นพ้องต้องกันค่ะจะใช้มาตรการรับรองแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความกังวลใจของประชาชนมาตรฐานตรงนี้เนี่ยนะคะโครงการนี้จะเริ่มตุลาคมนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของแบตเตอรี่รถ EV นอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ยังจะกำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์ที่ดำเนินการในประเทศระบุแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าของตนกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นค่ะเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถ EV เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเรียกร้องให้ผู้ผลิตรถยนต์เปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้รถ EV ที่จอดในชั้นใต้ดินของอาคารพักอาศัยในวันที่1สิงหาคมซึ่งก็ทำให้รถยนต์ประมาณ140คันได้รับความเสียหายแล้วก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะบริษัทผลิตรถยนต์บางแห่งก็เริ่มเปิดเผยชื่อผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถ EV โดยสมัครใจแล้วขณะที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในเกาหลีใต้ไม่มีเหตุผลที่จะคัดค้านการเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวถึงแม้ประชาชนจะไม่ได้สันนิษฐานว่าแบตเตอรี่เป็นสาเหตุของไฟไหม้รถ EV เสมอไปด้านผู้เชี่ยวชาญก็มองค่ะว่าการให้บริษัทรถยนต์ระบุแบตเตอรี่อาจจะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นแต่บางฝ่ายก็ตั้งคำถามนะคะว่าการกระทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างไรเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนค่ะว่าแบตเตอรี่ยี่ห้อใดเสี่ยงกับการเกิดไฟไหม้มากกว่ากันนะคะคือพูดง่ายว่ายังไม่มีการไปเปรียบเทียบกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ